สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับในเคล็ดลับดีๆนะครับวันนี้ผมจะเอาเคล็ดลับตัวหนึ่งมาบอกเพื่อนๆนะครับนี่ครับมะพร้าวน้ำหอมของเราครับถ้าเราไม่ช่วยเขานะครับเขาก็จะไม่โตไม่สมบูรณ์แบบนี้เนาะคืออันนี้เป็นผักตำลึงครับตำลึงขึ้นละก็ต้องมาช่วยเขานะครับนี่ครับช่วยเขาขยายนะครับนี่เห็นไหมครับพี่น้องนี่ตัวนี้เนี่ยมันขยายไม่ออกเราต้องมาช่วยนะครับถ้างั้นกกตรงนี้ก็จะไม่โตได้นะครับมันจะรีบแล้วก็วิ่งขึ้นข้างบนเนาะมันจะวิ่งขึ้นข้างบนเราก็ต้องช่วยให้เขาขยายตัวออกข้างนี้ให้ได้เนาะถ้าเกิดเราไม่ช่วยเขาเนี่ยมันจะขยายไม่ได้เพราะไอ้ตัวนี้มันเหนียวครับเนี่ยมันเหนียวมากครับตัวนี้เราก็ต้องมาใช้มีดอันนี้มันเหนียวมากครับเนี่ยเราต้องใช้มีดกรีดช่วยเขานะครับถ้างั้นมันจะขยายกกไม่ได้เนาะพอขยายกกไม่ได้นี่มันก็จะเป็นปัญหาคือมันก็จะวิ่งขึ้นข้างบนอย่างเดียวครับเราต้องช่วยเขาไอ้ตัดไอ้ตัวเหนียวๆพวกนี้แล้วก็กดเนี่ยกดกลับไปลงมาอย่างเงี้ยครับพี่น้องโอเคแต่ใบนี้ห้ามตัดเลยนะครับฟังเพื่อนๆเขาบอกมาเขาไม่ให้ตัดเลยเนาะเราก็แค่ใช้มีดนี่ครับใช้มีดในกรีดอย่างนี้ครับนี่ครับกรีดอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยพอเรากรีดอย่างนี้แล้วก็เขาก็ขยายตัวได้แล้วครับกกมันก็จะโตได้นี่มันจะเหนียวมากครับตรงนี้นี่มันจะดังกัดกัดกัดเลยครับนี่เดี๋ยวถ้ามันตึงจัดแล้วมันออกไม่ได้มันเหนียวแล้วเราก็ดึงออกง่ายครับต้องมาช่วยบ่อยๆเนาะนี่ครับตรงนี้ขาดมันก็จะขยายตัวได้ละแต่ถ้าตรงนี้ไม่ขาดมันจะเหนียวขยายตัวลำบากครับมันก็จะวิ่งขึ้นข้างบนอย่างเดียวเนาะโอเคเดี๋ยวก็กดตรงนี้เลยครับเดี๋ยวมันก็จะขยายเองครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยเราก็มาค่อยมาตัดครับตรงนี้หรือจะเอาไปเลยก็ได้เห็นไหมน้องมันแหวกออกไปมันอยากขยายแย่แล้วเนี่ยช่วยเขาหน่อยโอเคครับพี่น้องเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับมาบอกกันเนาะจะช่วยกันได้บ้างนะครับสำหรับคนที่ปลูกไอ้มะพร้าวน้ำหอมเนาะ
ถ้าเราไม่ตัดตรงนี้ออกนะครับกกเนี่ยมันจะเล็กนะครับมันจะวิ่งขึ้นข้างบนอย่างเดียวนะขยายไม่ได้ต้นก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะนี่อีกไม่เท่าไหร่เดี๋ยวก็ออกนี่ก็ให้กินแล้วครับเนี่ยปีที่สองแล้วมี2ปีแล้วครับโอเคครับพี่น้องขอบคุณมากนะครับพี่ดูมาจนจบคลิปนะครับผมรักกับแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ